น้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่หุงข้าวก็วันหนึ่งก็12หม้อจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือคำยืนยันของหนึ่งในลูกจ้างที่คอยเป็นลูกมือให้กับคุณละมายพันธเสนเพราะทุกๆวันเธอและลูกจ้างจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อมาเตรียมอาหารถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอบูชาอยู่ในบ้านและอีกส่วนก็เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกจ้างภายในร้านซึ่งคุณละมายทำเช่นนี้มาตลอดกว่า20ปีแล้วหลังจากที่เธอรู้จักกับคำว่าแบ่งปันอย่างแท้จริงครับตอนแรกทำคนเดียวก็เลยเอาลูกน้องมาช่วยน้องช่วยก็เขาลุกมาตีสามแล้วเปิดประตูให้เขาแล้วก็ไปดูเขาล้างผักให้สะอาดนะทำอะไรให้เอี่ยมให้สะอาดให้อร่อยในช่วงกลางวันชาวบ้านทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างทยอยกันมารับอาหารฟรีที่ร้านขายสังฆพันธ์และโรงหล่อพระแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจำนวนที่คุณละมายทำแจกก็ประมาณ200ชุดต่อวันครับทานได้ทั้งมื้อกลางวันจนเก็บไปทานถึงมื้อเย็นก็ไม่เสียรสชาติเรียกได้ว่าอิ่มใจทั้งคนให้และอิ่มท้องสำหรับคนได้รับแจกกันเลยทีเดียวครับรู้สึกดีค่ะก็ได้ข้าวแม่ทุกวันนี้ก็ประหยัดเยอะค่ะเขาใจดีครับใจดีแล้วมีความเมตตากับพวกน้องทุกคนอะไรเงี้ยครับครับเผื่อเฟื้อเผื่อแผ่กับน้องทุกคนและยังช่วยเหลือคอยช่วยเหลือตลอดนะครับหลังจากที่คุณละมายทำเช่นนี้ทุกๆวันก็กลายเป็นความเคยชินและเธอก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในทุกๆวันเช่นกันด้วยครับก็สบายใจขอให้ได้ทำมีความสุขเรื่องจริงผ่านจอ